มุกเอาไปเพราะอะไรบ้างมุกอ่อนได้ไวมากเลยนะเอาคนใหม่เขาไม่ลดมีคนทำของใส่ให้แยกกันใช่ค่ะเขาทำแล้วหนูแก้เขาเติมอีกหนูรู้เอาละค่ะหลังจากที่คู่รักยูทูบเบอร์เส้นได้สอดอสไตล์เลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มยังไว้สุทธิที่เคยคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีจนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็เดินหน้าใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในรูปแบบของตัวเองกันไปแต่แล้วล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นอีกครั้งค่ะเมื่อเส้นได้ออกมาเผยสาเหตุที่ตนเองมูฟออนไว้กลางไลฟ์สดขณะขายของกับแอนนาวรินทร์ว่าที่มูฟออนไว้นั้นเป็นเพราะคนใหม่ของเขาไม่เลิศนั่นเองที่มึงมูฟออนเพราะอะไรบ้างมูฟออนได้ไวมากเลยนะเอาคนใหม่เขาไม่เลิศอ๋อทำให้พลาดถึงบุคลิกสาวคนที่สี่เนาะได้ไม่ได้พลาดพิมไปเลยไม่ได้พูดไปเลยพลาดพิมไปเลยอ่ะยันนั้นพูดอ่ะพูดทางนั้นพูดก็คนเก่าคนใหม่เขาไม่เลิกเท่าคนเก่าไงอ๋อขอพูดได้ปานในฐานพูดอยากปากแองพูดเป็นคนที่อยากบอกเลยว่าท้าทายมากในฐานะที่เคยมีผัวมาก่อนจะบอกเลยว่าผัวเราอ่ะถ้าไม่ได้ผัวไม่ได้เมียใหม่อ่ะแล้วถ้าเมียใหม่ไม่ได้เท่าเราไม่พิจารณาเขายังไงคือตัวท็อปในตำนานของเขาจริงไหมล่ะเรื่องเส้นได้คิดแบบนั้นเอาวันนี้เป็นเรื่องจริงไปอีกหนึ่งคนแน่เราเห็นว่าเป็นแบบนั้นผู้หญิงทุกคนอะซีเรียสเขาอาจจะได้แบบเขาชี้ให้เขาไปเจอคนดีๆไม่อันนี้เราก็ต้องพูดตรงว่ามันก็ต้องดูดีกรีความสวยความดังความเปรี้ยวความเสี่ยวเงินในบัญชีแต่ถ้าเขาไปได้กับคนใหม่โอเคที่แบบไม่ได้อยู่วงการเดียวกับเราก็สบายใจต้องอย่างนั้นคนละวงการต้องไม่ต้องมาโคจรเจอกันเลยไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเธอต้องรีวิวสินค้าต้องมาปะกันต้องมารีวิวสินค้าตัวเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงก็ต้องติดต่อผลใจเนาะแอนเนาะได้วันนี้แบบเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แล้วก็เป็นเพื่อนกับเมียของแฟนเก่าได้แล้วมันไม่ตีเรียดอ่ะสามารถเป็นเพื่อนกับนั่งหมดเลยคือมีคนไม่ตีเรียดเอามูฟแล้วคือมูฟเลยใช่ไม่หรอกเราเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครไงเข้าใจป่ะเราไม่แค้นเราไม่โกรธเราไม่อะไรไงถ้าต่อนั้นก็หนักอยู่เนาะว่าบอกว่าเส้นได้หนักมากๆทุกคนเห็นแล้วเราว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทำตัวเพ้อฝันทำตัวแบบว่าไร้จุดมุ่งหมายอ่ะนอนทุกวันจริงแต่ทุกวันนี้ก็เมาอยู่นะมันติดมันเหมือนกันคล้ายเราคือเมาเพราะว่าเราต้องการที่จะลืมใช่ปุ๊บแต่ตอนนี้เมาเพราะแฮปปี้เพราะว่าสุขถูกป่ะตอนนี้ยังได้เมาเพราะว่าตัวเองมีความสุขแต่เรียกว่าทำเอาชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์แรงกันเลยทีเดียวว่ามันมากไม่มีใครเลิศเท่าพี่แล้วค่ะเต็ม10พี่ไว้หักพี่หมดเลยนะเลิศไม่เกี่ยวนะถ้าเขาอยู่แล้วมีความสุขมันก็คือความสุขเลิศแต่ไม่เลือกเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เส้นได้เคยออกมาไลฟ์สดเล่าเรื่องสุดช็อกถูกทำของใส่เพราะมีคนอิจฉาอยากให้ทั้งคู่เลิกกันซึ่งตนเองก็รู้ทันหาวิธีแก้แต่สุดท้ายก็สูญเสียทุกอย่างไปพร้อมอโหสิกรรมให้ตนเองก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขต่อมีคนทำของใส่ให้แยกกันใช่ค่ะใช่แต่ไม่เป็นไรอโหสิกรรมให้คนทำวันนี้มึงทำสำเร็จแล้วนะเธอทำสำเร็จแล้วแต่ฉันไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งนี้เลยฉันมีความสุขมากตอนนี้เขาทำแล้วหนูแก้เขาเติมอีกหนูรู้แล้วหนูรู้ด้วยว่าเขาทำอะไรด้วยเขาแค่อิจฉาฉะนั้นคือตอนนี้เขาทำสำเร็จแล้วนะเขาทำสำเร็จไปแล้วหนูร้องไห้ไปแล้วหนูเสียใจไปแล้วหนูเป็นทุกข์ไปแล้วหนูดิ่งมากไปแล้วหนูสูญเสียทุกอย่างไปแล้วดังนั้นคือเขาทำสำเร็จแล้วแต่เขาไม่ได้มีผลอะไรกับความรู้สึกหนูตอนนี้หนูกำลังมีความสุขและที่ผ่านมาเส้นได้ก็ตามง้อฝ่ายชายมาตลอดมีการออกมาไลฟ์สดให้แฟนคลับช่วยง้อเพราะอยู่คนเดียวไม่ได้บอกว่าไม่เอาคนใหม่และหากเขากลับมาก็จะยอมมีลูกด้วยพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ด้วยหนูไม่มีแล้วหนูไม่เอาแต่ใจแล้วหนูเข้าใจแล้วว่าคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้คนเรามันเก่งคนเดียวไม่ได้คนเรามันนั่นคนเดียวไม่ได้หนูเข้าใจแล้วถ้าไม่มีพี่หนูอยู่ไม่ได้นะคะไปช่วยกันง้อหน่อยเร็วช่วยง้อหน่อยไม่มีใครเหมาะกับเธอเท่าเราแล้วจริงๆง้อต่อไปแม่จะหาใหม่หรือจะง้อสิไม่เอาใหม่ไม่เอาใหม่คนใหม่ก็ต้องเป็นพระแล้วเป็นมหาแล้วต้องไปบนว่ะเราต้องไปบนแล้วบนกับใครดีถ้ากลับมารอบนี้พี่ได้จะยอมมีน้องพี่ไว้ไหมกลับมาก็ยังคบกันไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอ่ะกูก็ไม่กลับกูก็ไม่กลับไปเรื่องสร้างอนาคตแล้วใช่ไหมมันต้องเป็นสเต็ปต่อไปแล้วปัญหาที่เจอตอนเนี้ยกับสิ่งที่เรากับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องทำให้เราโตขึ้นเว้ยดังนั้นคือถ้าเกิดเราอยากจะโตขึ้นคืออะไรมันต้องเป็นสเต็ปต่อไปแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่ออะไรเข้าใจปะไม่ได้เปลี่ยนเพื่ออยากได้ผู้ชายมาปุงบ้าเปล่ากูเป็นคนฉลาดกว่านั้นอ่ะเปลี่ยนเพราะอะไรพูดสิเปลี่ยนเพื่อตัวเองไงมึงเห็นปะเอฟเฟกต์ตอนเนี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของสอดอสไตล์ที่กูเป็นแบบนู่นนี่นั่นโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ย มันส่งเอฟเฟกต์ถึงกูมากคือแบบในวันที่เราแบบเจอปัญหาเงี้ยแม่งโดนซ้ำเติมอะจนตอนนี้เซนไดก็ออกมายอมรับว่ามูฟออนได้แล้วและเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ